สวัสดีครับคลิปนี้นอนและ Walking Thai Trip อยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับออกทางออกที่4ครับพามาดูบริเวณที่มีการก่อสร้างตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่ครับอยู่ใกล้ๆกับถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้ครับไปดูกันว่าสถานที่แห่งใหม่ของตลาดจอร์จแฟร์ที่จะมีการก่อสร้างนี้มีความน่าสนใจอย่างไรครับสถานที่ตั้งใหม่ของตลาดจอร์จแฟร์ครับอยู่ใกล้ๆกับทางออกที่4ของ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างไทยประกันชีวิตกับ Big C Super Center สาขารัชดาภิเษกครับโดยต่อไปตรงนี้จะมีรถไฟฟ้า MRT ถึง2สายด้วยกันครับนั่นก็คือสายสีน้ำเงินและสายสีส้มและนั่นเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกหรือย่านที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วครับอีกทั้งต่อไปในอนาคตจะสามารถเดินทางมายังตลาดจอร์จแฟร์แห่งนี้ได้ด้วยรถ MRT ทั้ง2สายและก็การเดินทางด้วยรถยนต์หรือว่าการเดินทางสาธารณะรูปแบบอื่นๆไปยังตลาดจอร์จแฟร์บนถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้ได้อย่างรวดเร็วครับตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่ครับจะย้ายมาจากสถานที่เดิมซึ่งอยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9ครับที่เปิดอยู่ตอนนี้และจะหมดสัญญาเช่ากับกลุ่ม G-Land หรือกลุ่มเครือเซ็นทรัลพัฒนาครับในปลายปี2566นี้ดังนั้นกลุ่ม Property Perfect จึงได้เลือกพัฒนาโครงการมิกยูสบนพื้นที่13ไร่บนถนนรัชดาภิเษกติดกับสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมอยู่ใกล้ๆกับไทยประกันชีวิตกับ Big C หรือว่าจัดโก้รัชดาที่ปิดไปแล้วกว่า10ปีให้กลายเป็นพื้นที่โครงการมิกยูสแห่งใหม่บนถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้ครับและสถานที่ตั้งแห่งใหม่ของตลาดจอร์จแฟร์นี้ครับยังอยู่บนพื้นที่มากถึง13ไร่อยู่บนถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป็นถนนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจรวมทั้งยังมีจุดเด่นอีกด้านหนึ่งก็คืออยู่ใกล้กับสถานที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้คนที่ย้ายมาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับย่านนี้ครับจึงถือเป็นอีกที่หนึ่งที่จะสามารถทำให้ตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่นี้สามารถพัฒนาหรือว่าเป็นศูนย์การค้าเป็นสถานที่แห่งใหม่ในการค้าขายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกครับการพัฒนาโครงการมิกยูสและก็ตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่นี้ครับใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากถึง 7,000 ล้านบาทครับโดยจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันโซนที่1ประกอบไปด้วยอาคารสูง12ชั้นและพื้นที่ด้านหน้าอาคารรวมมากถึง 93,000 ตารางเมตรครับแบ่งเป็นอาคารสำนักงานจำนวน 20,000 ตารางเมตรและมีร้านค้าภายในถึง3ชั้นรวมถึงด้านหน้าอาคารรวมพื้นที่ 25,000 ตารางเมตรและมีพื้นที่จอดรถมากถึง 33,000 ตารางเมตรจอดรถได้มากถึง750คันครับอีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนล็อบบี้มีพื้นที่มากถึง 15,000 ตารางเมตรครับรวมทั้งโซนที่2เป็นพื้นที่สำนักงานเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของ Property Perfect และที่ตั้งของตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่นี้ด้วยครับไฮไลท์ที่สำคัญของตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่นั่นก็คือการมีร้านค้าทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ครับอินดอร์ก็จะมีร้านค้ารวมทั้งหมด928ร้านครับมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันรวมทั้งจะมีตลาดนัดกลางคืนที่ยึดคอนเซปต์เหมือนหลังเซ็นทรัลพระราม9ย้ายมาไว้บนพื้นที่ 5.6 ไร่บนถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้ครับรวมทั้งหมด798ร้านที่แบ่งเป็นล็อกๆจำนวน774ล็อกและมีร้านค้าขายมากถึง10ร้านค้าอีกทั้งใครที่ชื่นชอบการค้าขายด้วยรถคีออดเหมือนหลังเซ็นทรัลพระราม9ครับก็จะมีการนำมาไว้ที่บนถนนรัชดาภิเษกหรือว่าตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่นี้ด้วยจำนวน14คีออดด้วยกันครับซึ่งตลาดจอร์จแฟร์แห่งนี้ครับได้มีการเปิดให้จับจองพื้นที่ในการค้าขายไปแล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาครับจากนั้นน็อตก็จะพาเดินไปที่ตลาดจอร์จแฟร์เดิมครับที่อยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9ครับว่าตอนนี้ยังมีบรรยากาศการค้าขายหรือว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากน้อยเพียงใดครับเนื่องจากบริเวณจอร์จแฟร์แห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่รองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามาจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งติดอันดับต้นๆในการเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนรวมทั้งนักท่องเที่ยวในการค้นหาจากแอป Grab เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยบนตลาดจอร์จแฟร์หลังเซ็นทรัลพระราม9แห่งนี้ด้วยจุดแข็งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลพระราม9รวมถึงสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับสถานีเซ็นทรัลพระราม9และการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะหรือว่าการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น
อย่างไรก็ตามจอร์จแฟร์หลังเซ็นทรัลพระราม9แห่งนี้ก็คงต้องปิดตัวลงตามระยะเวลาในการเช่าพื้นที่กับกลุ่ม G-Land หรือกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาครับเพื่อย้ายไปก่อสร้างในสถานที่ใหม่ที่ถนนรัชดาภิเษกนอกจากนั้นผู้บริหารตลาดจอร์จแฟร์ครับยังผุดโครงการที่จะสร้างตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่บนพื้นที่33ไร่ของสวนสนุกแดนเนลมิดหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว2ที่กำลังก่อสร้างอยู่โดยจะจำลองหรือว่าการนำคอนเซปต์ของตลาดม่อนจอร์จที่จังหวัดเชียงใหม่มาไว้ในสวนสนุกแดนเนลมิดเดิมนี้ครับตอนนี้น็อตก็พาเดินเข้ามาภายในตลาดจอร์จแฟร์หลังเซ็นทรัลพระราม9ครับซึ่งจะกลายเป็นตลาดจอร์จแฟร์เดิมในความหลังความทรงจำดีๆของใครหลายคนไปภายในปลายปี2566นี้ครับซึ่งตลาดจอร์จแฟร์หลังเซ็นทรัลพระราม9นี้ครับได้ยืนหยัดรับใช้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมามากกว่า3ปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการมาวันที่29พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาแล้วครับเป็นเวลา3ปีที่ตลาดจอร์จแฟร์หลังเซ็นทรัลพระราม9แห่งนี้ได้เปิดทำการแล้วก็อยู่ท่ามกลางมรสุมก็คือการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั่นเองครับใครหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าตลาดตรงนี้มีการเปิดท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั่นก็คือมีการระบาดของโรคระบาดต่างๆจะอยู่รอดหรือไม่แต่ตลาดจอร์จแฟร์ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ายังสามารถยืนอยู่ได้ท่ามกลางมรสุมนั้นครับแต่ว่าก็ต้องมีการปิดตัวลงตามวันและเวลาของการพัฒนาโครงการหรือว่าการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นสิ่งที่มีความเจริญยิ่งขึ้นหรือว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเครือเซ็นทรัลพัฒนาครับจะมีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็น New CBD หรือว่าพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจแห่งใหม่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ทันกับความเจริญทางการเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมครับตลาดจอร์จแฟร์หลังเซ็นทรัลพระราม9แห่งนี้ครับยังเปิดอยู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวเปิดถึงปลายปี2566นี้ครับเปิดตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบชิมช็อปแล้วก็เดินหาของกินรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับก็มาที่ตลาดจอร์จแฟร์แห่งนี้ครับเพื่อเก็บความทรงจำดีๆหรือว่าภาพความคึกคักการเดินทางมาท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับไว้ในความทรงจำก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะกลายพัฒนาไปเป็นตึกสูงใหญ่หรือว่าย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของเครือเซ็นทรัลพัฒนาครับต่อไปเราจะไม่ได้เห็นตลาดจอร์จแฟร์ตรงนี้แล้วภายในปี2566นี้ครับก็จะย้ายไปที่ทำการใหม่หรือสร้างในที่ใหม่บนถนนรัชดาภิเษกรวมถึงตรงที่แดนเนลมิดเดิมใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว2ด้วยครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้น็อตจึงพามาทำคลิปที่ตลาดจอร์จแฟร์แห่งใหม่รวมถึงหลังเซ็นทรัลพระราม9แห่งนี้ด้วยครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ